กลับมาในช่วงนี้นะครับก็อยู่กับนักเตะทั้งสองท่านแล้วแต่ช่วงแรกเดี๋ยวแซวพี่สักนิดนึงก่อนจับได้เลิกเลยกำแน่นเลยอยากได้แต่ว่าเพื่อคุณผู้ชมโดยเฉพาะอย่าลืมตอบคำถามกันเข้ามาละกันว่าอยากจะให้นักฟุตบอลทีมชาติไทยคนใดที่ยิงประตูในเกมที่ไทยพบกับไต้หวันย้ำบ่อยจังแต่ว่าตาเศร้าๆนะฮะอยากได้ใช่ไหมเพื่อคุณผู้ชมเพื่อคุณผู้ชมพิชชี่ยอมเสียสละค่ะนี่คือกิจกรรมที่ร่วมกันนะครับกับตั๋วที่น่าจะมีค่าที่สุดในสัปดาห์หน้าพฤหัสนะครับทุกคนอาจจะอยากได้กันแต่ช่วงนี้ทั้งสองท่านอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชุดนั้นนะพี่บีนะครับผมน่าวรวุฒิศรีมาคะแล้วก็อนุรักษ์ศรีเกิดทั้งสองคนเนี่ยโย่งวันนี้มีชื่อนำหน้าว่าเป็นโค้ชหมดแล้วโค้ชโย่งกับโค้ชจุนสมัยก่อนนี่นะนักฟุตบอลเนี่ยเขาเรียกไอโย่งครับถ้านักเทนนิสนี่เจ้าบอลพาราดอนนักฟุตบอลเนี่ยไอ้โย่งกับไอ้จุนจริงป่ะเออจริงอ่ะหาไม่หัวจะเป็นยังไงสมัยก่อนเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะใช่ครับน่าจะยิงประตูได้หรือทำอะไรได้เนี่ยขึ้นว่าไอ้แต่ว่าถ้าเป็นนักมวยก็ไอ้ครับนะฮะแต่ถ้าเป็นนักเทนนิสนักว่ายน้ำเจ้าเงือกฉลามสมัยนี้เป็นอย่างนี้หมดแล้วถ้าเกิดชมพูเรียกไอ้ได้ไหมไม่ได้โดนมาแล้วเนี่ยวันนี้มาร่างเรื่องของเรื่องของทีมชาติเป็นหลักพูดคุยก่อนก็คือกับทั้งสองท่านน่าจะย้อนวันได้ดีเป็นหนึ่งใน18ขุนพลที่เล่นในรอบ10ปีสุดท้ายกี่ปีแล้วเนี่ย14ใช่ไหมปี2001เพราะว่าไปเล่นบอลโลกปี2002ใช่คัดเลือกไปฟุตบอลโลกที่เอเชียเราญี่ปุ่นเกาหลีเป็นเจ้าภาพครั้งนั้นครับนะครับก็ต้องถามย้อนถามไปว่าในความรู้สึกว่าสมัยก่อนนะครับคิดว่าตอนนั้นเนี่ยความยากง่ายเมื่อเทียบกับสมัยเนี้ยมองดูว่ามันยังไงทั้งสองท่านทุกองค์ประกอบไปนะการเตรียมทีมเอาทุกอย่างกว้างใช่สิ่งแรกก่อนว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่รายการเราต่อเนื่องนะครับไทเกอร์คัพเองซีเกมเองเอเชียนคัพนะตอนนั้นคือโอกาสที่เรารวมทีมกันต่อเนื่องแล้วก็บอลลีกเราค่อนข้างจะสั้นการที่ทีมชาติอยู่กันเป็นกลุ่มเนี่ยมันค่อนข้างความสัมพันธ์ที่ดีนะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับในทีมชาติช่วงนั้นแล้วก็เราได้เดินทางไปเล่นกับพวกตะวันออกกลางบ่อยนะเราได้ไปทัวร์เยอะมากนะรายการที่เราเล่นแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือวัยค่อนข้างใกล้เคียงกันก็ถือว่าเป็นจุดพีคที่ แต่ละคนเนี่ยคืออายุการเล่นฟุตบอลเนี่ยมันอยู่ในช่วงจุดพีคพร้อมๆกันใกล้เคียงกันห่างกันไม่น่าเกิน 3-4 ปีนะนะพ่อโย่งคือจริงๆแล้วมันมีอยู่ช่วงที่ทั้งพวกโก้แบรนด์แล้วก็โอกในเล่นครับแล้วก็มันจะมีหลายๆคนที่กำลังจะเลิกไปก็อาจจะเป็นพี่ดำนาทีดำกฤษดาสนอโลกสว่างแล้วก็มันก็มีพวกจุนเนี่ยแล้วก็พวกเสกสรรปิตุรัตน์การใช้บริบาลใช่มันจะมีช่วงต่อยอดที่ขึ้นมาพอดีแล้วมันก็เลยทำให้ทีมชุดนั้นมันมีทั้งเก่าก็ทั้งสดมันก็เลยสามารถประสบความสำเร็จได้ครับเรื่องของกุนซือตอนนั้นเน่ยเป็นกุนซือชาวอังกฤษปิเตอร์วิทย์นะครับในยุคนั้นเนี่ยผมถามแบบตรงไปตรงมาเลยกุนซือมีส่วนหรือว่ามันมีเบื้องหลังของคนอื่นๆที่อยู่ในทีมที่มันทำให้ทีมเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จได้ก็จริงๆปีเตอร์เองเป็นคนที่มีจิตวิทยาในการเตรียมพร้อมกับนักเตะแล้วก็ผู้เล่นนะครับในสิ่งหลายอย่างที่เราได้จากปีเตอร์คือทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเล่นเพื่อทีมนั่นคือจุดหนึ่งที่แฟนบอลยังไม่เยอะขนาดนี้นะแฟนบอลก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งในตอนนั้นกำลังใจเราเกิดจากการที่ทุกคนเนี่ยมัดกันเป็นหนึ่งมากกว่าเขาร่วมกันเล่นนะใช่ครับแล้วก็เข้าไปตอนที่เข้ารอบ10ทีมนัดสุดท้ายต้องเล่นกับเลบานอนนะครับครับเป็นไงครับตอนนั้นเกมมันชี้ชะตายังไงว่าลองเล่าย้อนอดีตหรือว่าก่อนป่าจะเข้า10ทีมได้ก็วันนั้นเป็นวันที่เหมือนกับว่าเรากดดันด้วยนะฮะเราต้องมีแต้มนะฮะแล้วก็เป็นโอกาสที่เราโดนนำด้วยแล้วช่วงท้ายๆเกมเป็นช่วงที่จังหวะที่เปิดบอลจากด้านข้างเข้าไปแล้วก็ได้ประตูตีเสมอ 2-2 แล้วเป็นแต้มที่สำคัญเป็นแต้มที่ทำให้เราก้าวเข้าสู่รอบ10ทีมแต่ว่าพอย้อนมาถึงวันนี้ตอนนี้ของเราเป็นจ่าฝูงอยู่สถานการณ์มันค่อนข้างจะแตกต่างกันใช่ครับนิดนึงแต่ว่าอันนั้นก็ผ่านเข้ารอบไปได้พอไปเจอก็ต้องเจอยักษ์ของพวกเอเชียนั้นเพราะตอนนั้นมีอิหร่านบาเรนครับซาอุดิอาระเบียโอ้ก็อิรักอีกทีมใช่ครับแล้วมันเป็นช่วงที่นักเตะซูเปอร์สตาร์ของชาติที่เรากล่าวมาเนี่ยเขายังเล่นอยู่นะอาลีดอยอีสายแข็งอ่ะนะฮะหรือว่าอีกหลายๆคนอ่ะนะครับเขาเป็นอย่างซาอุเนี้ยคือยังเป็นช่วงที่มีนักบอลหลายคนเล่นยังติดไปซ้ำไปใช่คือแข็งแรงมากเลยไม่ใช่ยุคเปลี่ยนถ่ายนะยุคที่เขาถึงจุดพีคเหมือนกัน
ตอนนั้นเป็นไงเจอจำได้ไหมนัดแรกเจอนัดแรกยังไงอิหร่านคือจริงๆเนี่ยกับพวกอิหร่านพวกยูเอเจอมาบ่อยก่อนตั้งแต่บอลเลยใช่ครับใช่คือชุดเนี้ยจะเจอมานานมากแล้วมันเหมือนกับแบบเราเจอกันบ่อยแต่ความกลัวไม่มีนะครับแต่ว่าที่เกิดเราเล่นบางทีเราเสมอหรือแพ้เขาเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ที่ช่วงจังหวะสุดท้ายนิดนึงใช่ใช่แล้วก็อย่างเราต้องยอมรับเมื่อก่อนเรายังไม่มีบอลอาชีพครับคือทีมชาติเดี๋ยวจะเก็บตัวมาเป็นปีครับนะแต่การเก็บตัวเป็นปีนี่มันก็ไม่ได้แข่งทั้งปีนะแต่ถ้าเรามีบอลลีกเป็นปีเหมือนตอนเนี้ยนักเตะมันจะมีความพัฒนาขึ้นใช่ด้วยอะไรด้วยใช่คือเมื่อก่อนเราเล่นกันด้วยความเข้าใจแล้วก็เขาเรียกอะไรนะเล่นกันมานานมันจะมีช่วงเหมือนคล้ายๆว่าไปรับประคองเนี่ยทุกคนจะรู้ว่าต้องทำยังไงเร่งต้องทำยังไงใช่ไหมครับแต่สมัยนี้เหมือนกับว่าพอซ้อมในสโมสรก็จะมีความกระหายจากการเล่นแข่งในลีกแล้วแต่สมัยก่อนเนี่ยคือซ้อมกับทีมชาติเนี่ยบางทีมันไม่มีโปรแกรมมันก็ซ้อมไปมันจะมีช่วงเอื่อยอยู่บ้างถูกไหมครับถูกดูศักยภาพตอนนั้นกับตอนนี้มันคงเปรียบเทียบกันสไตล์บอลมันต่างสมัยก่อนเล่นระบบการเล่นก็สมัยก่อนอาจจะยืน352แล้วก็532นะครับมีคือตัวรับตัวหนึ่งแล้วก็ตัวลุก2คนนะครับแบ็ค2ข้างก็คือวิงครับปีกครับผมก็จำได้ไหม11ตัวแรกในยุคนั้นเนี่ยพอมีรายชื่อติดบ้างนะตอนนั้นเนี่ยที่ติด18คนเนี่ยก็พอมีรายชื่อเพราะตอนนั้นเนี่ยแฟนฟุตบอลเนี่ยท่องได้เลยนะว่า11ตัวแรกทีมชาติไทยเนี่ยจะเป็นใครเผลอๆก็จำตัวสำรองได้เลยซ้ำไปครับเพราะมีแค่18คนเองถูกจำนวนทีมไม่ได้ใหญ่เหมือนขนาดตอนนี้นะครับก็ไล่ไปเลยครับชุดนั้นเนี่ยประตูก็จะมีกิติศักดิ์ระวังป่าพันษามีสัตธรรมครับพี่เคเนี่ยก็ไปเป็นสตาฟอยู่ของคุณพิซิโก้นะครับกิติศักดิ์ระวังป่าตอนนี้อยู่บางกอกการ์ดบางกอกการ์ดนะครับลองดูเส้นทางแต่ละคนกองหลังก็จะมีนิเวศศิริวงศ์ครับชลบุรีตอนนี้เล่นอยู่เล่นอยู่นะครับโชคดีพรมรัตน์ผู้ช่วยชุดปีโอลิมปิกชูเกียรติหนูสลุงนี่ก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลอยู่ชัยภูมินะครับดีรู้สุดเสียงครับตอนนี้อยู่ล่าสุดอยู่อาร์มี่ใช่นะครับดูสิเฉลิมแสนประจวบประจวบจับกันได้เลยตรงสายประจักรตาเกษตรครับโอ้โหแมนมากสุรชัยจิรศิริโชติพี่จับนี่ก็อยู่ท่าเรือท่าเรือนะครับแล้วก็มีอากองกลางมีพี่จุนตอนนี้อยู่บีจีแล้วก็19ปีด้วยนะครับดูชื่ออยู่แล้วก็พี่แบนต้นตอนสีปานตำรวจครับสวัสดิ์ชัยรงค์ตระกูลชัยนาทเธอสักใจมั่นชลบุรียังเล่นอยู่ด้วยไม่ยอมเลิกไทยบริบาลเออยู่ไหนเออตอนนี้น่าอยู่บ้านอยู่ได้เขาจะอยู่บ้านแล้วล่ะต้องนึกถึงเขาหน่อยครับใช่ครับแล้วก็มีอสุธีตอนนั้นก็เล่นเป็นมิดฟิลด์เป็นปีกถูกไหมครับตอนนี้อยู่กับบีอยู่กับบีครับพี่โก้เกษตรเสรีเมืองก็เป็นโค้ชทีมชาติเสกสรรปิตุรัตน์ตอนนี้อยู่เกมทำงานอยู่การไฟฟ้าครับก็อยู่บ้านเหมือนที่พี่โยงอยู่บ้านแล้วก็พี่โยงตอนนี้อยู่บ้านไหมครับอยู่บ้านเขาบอกว่าถ้าได้จะไม่อยู่บ้านจะไม่อยากอยู่บ้านโอ้โหสดนะเนี่ยสดดูเสียงไม่ได้นะวันวานก็สำเร็จ18คนนี้ก็สร้างชื่อเสียงคือยืนระยะจริงๆแล้วก็ไม่ได้ตอนแพ้ก็ไม่ได้แพ้เยอะนะครับคือแล้วจะมีนัดสุดท้ายใช่ไหมแพ้ซาอุที่โดนห่างหน่อยตอนนั้นพูดด้วยว่าความระส่ำจริงนะพี่ก็คือเราไปด้วยสภาพ14คนค่ะแล้วผู้เล่นเจ็บแบนเรื่องการเดินทางอาจจะไป2ชุดด้วยแม้14คนเรื่องการเดินทางการจัดการมีปัญหาจริงครับโอเคอันนั้นอดีตก็ว่างแต่ว่าชุดนี้เนี่ยมันคือจะเปรียบเทียบว่ามันแตกต่างกันยังไงการบริหารจัดการเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญมากสมัยก่อนสมัยนี้นะครับแล้วก็เรื่องของสมัยก่อนเขามีผมเคยจดไว้อัดฉีดแน่อัดฉีดชนะ2ล้านนะแล้วก็เสมอล้านหนึ่งแพ้ได้ไม่ได้ไม่ได้หน้าพี่โย่งเบื่อมากเลยสมัยก่อนเนี่ยคืออย่างนี้คือเงินเนี่ยมันไม่ใช่จุดสำคัญที่เราจะบอกนะไอ้ราคาตรงเนี้ยนักเตะพวกนี้เขาไม่ได้สนใจหรอกก็เล่นเพื่อชาติจริงๆสมัยนั้นแตกต่างสมัยนี้คือเงินอัดฉีดจะเป็นที่ตั้งสำคัญคือไม่เราไม่สนแล้วครับว่าเด็กเขาจะมองเงินยังไงแต่ว่าเหมือนกับให้มาปุ๊บเนี่ยกำลังใจในการเล่นมันจะมาแต่สมัยก่อนเนี่ยเงิน1ล้าน2ล้านนี่โอ้โหคือไม่ดีหมดเลยนะคือมันนี้เขาเรียกว่าเมื่อก่อนจะได้เงินแสนต้องไปเล่นบอลต่างประเทศใช่ค่ะคือส่วนมากทุกคนเนี่ยจะไปเล่นอาชีพต่างประเทศหมดครับนะแล้วก็เรากลับมารับใช้ชาตินี่คือโบนัสแล้วอีกอย่างเมื่อก่อนทีมชาติเราประสบความสำเร็จเยอะเพราะว่าเรามีความภูมิใจจริงนะเวลาได้ฟังทีมชาติก่อนที่จะลงไปเล่นครับใช่นะคือมันอยู่ในจิตสำนึกมันไม่มีหรอกที่จะมีข่าวบอกว่านักฟุตบอลปฏิเสธทีมชาติใช่ครับประกันได้ว่าไม่มีค่ะไม่เหมือนยุคหลังๆมานี้มีเหมือนกันครับนะครับแต่ว่ายุคนั้นไม่มีนะครับ
ที่ว่าใครไม่อยากติดทีมชาติทุกคนอยากเล่นก่อนอ่ะในก็คือส่วนหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าคือเล่าแรงบันดาลใจให้กับน้องๆในชุดนี้ด้วยแล้วก็แฟนๆได้เห็นว่าในอดีตเนี่ยคนที่สร้างชื่อเสียงไว้เมื่อ14ปีก่อน14ครับนะครับเขาก็เหน็ดเหนื่อยกันมาวันนี้ก็เติบโตในเส้นทางโค้ชเช่นเดียวกันน้องๆพวกนี้เดี๋ยววันหนึ่งก็ต้องขึ้นเป็นโค้ชต้องมีความจงรักภักดีกับชาติในการรับใช้ชาติครับพูดถึงเรื่องของ4เกมนิดนึง4เกมมีข่าวว่า AFF เขาจะปรับอายุอีกแล้วจาก23ปีเป็น21ในมุมมองจุดประสงค์ของ AFF บอกว่าต้องการพัฒนาเพื่อไปเล่นโอลิมปิกอีกจุดนึงคนไทยบางคนก็บอกเอ้ยนี่สู้ทีมไทยไม่ได้แน่ลดมาเหลือ21เพราะมาเลเซียเป็นเจ้าภาพเป็นไงครับในช่วงที่พอดีได้ไปที่มาเลเซียครับไปดูงานด้วยตรงนี้แล้วก็ได้ฟังข้อมูลจากโค้ชหลายๆคนก็เป็นสิ่งที่ดีเขากำลังมองว่าถ้าอายุงานแล้วก็การพัฒนาที่เราทำในช่วงอายุ21เนี่ยต่อยอดให้ไปโอลิมปิกง่ายอยากเป็นทีมในระดับอาเซียนนะครับไปโอลิมปิกเขาก็มองว่าสิ่งไหนที่จะช่วยได้ช่วยในระยะเวลาจาก19ไป23เนี่ย4ปีมันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเราควรจะเริ่มช่วยกันทุกทีมทุกชาติเพื่อให้ทีมเราไปทีมชาติแต่ละชาติไปโอลิมปิกได้มองเรื่องการพัฒนาใช่ค่ะพัฒนาไปพร้อมๆกันอย่างน้อยคืออย่างน้อยส่งตัวแทนอาเซียนไปเห็นด้วยไหมเห็นด้วยไหมที่เขามีการลดอายุเนี่ยจริงจริงด้วยไหมเราไม่มองว่าเราจะเป็นแชมป์อย่างเดียวเรามองถึงว่าเราต้องไปสูงกว่านั้นละผมเห็นด้วยนะครับจุนพูดถูกบางทีเนี่ยถามว่าบอลไทยมันไม่ไปวังวนไหนเพราะอะไรครับเพราะว่ามันถึงเวลาเนี่ยมันแพ้ไม่ได้ในซีเกมแพ้เสียผู้เสียคนจริงไหมประโยงทั้งที่จริงๆแล้วเฮ้ยมันต้องแพ้ได้เพื่อชนะในวันข้างหน้าถ้ามีการพัฒนากันในปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้นมุมมองเป็นอย่างนี้เหมือนกันซีเกมก็ต้องกดดันเสมอว่าเฮ้ยต้องได้เหรียญทองอันนั้นอาจจะไม่ใช่จุดในปัจจุบันแล้วผมว่าต้องมองไปให้ไกลกว่านี้จากเอเชียกับระดับโลกนะครับลองดูอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งช่วงหน้าน่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่แฟนๆอยากจะเห็นก็คือให้ทั้งสองท่านได้วิเคราะห์กันเลยในฐานะโค้ชนะศักยภาพของเด็กชุดนี้เป็นยังไงแล้วสมัยก่อนระบบการเล่นของทีมชาติในยุคพี่ๆเขาเนี่ยแตกต่างกันยุคนี้เขามีจุดแข็งยังไงที่มันคนไม่เหมือนกันเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามนะครับ